ด้านเก้าเจ้าประจำบอกจะภาษาไทยนะครับด้านอุดมทรัพย์เหมือนเดิมพันสิเอิญไผ่ลงโตดวะมานี่นะครับทางนี่ตำรวจผู้รักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเพิ่นว่าเฮาบ่ยินยอมเออโตดก็บ่เป็นหยังนะครับคันอันนี้แต่ว่าคันมีเงินมีหยังก็อันนี้แน่เพิ่นสัมภาษณ์เองนะครับตัวนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่ในสสส.ยศก็สูงอยู่นะครับเพิ่นว่าคันเฮาบ่ยินยอมเออโตดก็บ่เป็นอีหยังเบิ่งเพิ่นสิเอิ้นอันนี้บ่เพิ่นสิผ่านบ่นะครับนะสิตายเพิ่นว่าสิตายมาตรวจเลยตรวจเลยเพิ่นว่าตรวจเลยเตรียมทีโอเคขี่ให้พร้อมพุ่นละครับครับเดี๋ยวพี่พ่อเมืองไหนครับผมขอถามความรู้นะครับอันบ้านเพิ่นน่ะได้มั้ยครับผู้กองถามผู้กองคนนี้ล่ะถามสารวัตรครับถามสารวัตรนี่ล่ะผมขอถามความรู้นั่นอันมีตำรวจอันผู้นึงนะครับเพิ่นว่าเฮาบ่ยอมตรวจบ่เป็นหยังบ่แม่นบ่ได้ก็ไม่เป็นไรบ่บ่เป็นตีของเฮาครับหรือว่าจังได๋ก็แล้วก็ต้องดูว่าเป็นพฤติการอะไรเป็นอย่างไรอย่างประเทศไหนบ้างอย่างสมมุติว่าเรามีพฤติการแบบไม่น่าไว้วางใจน่ะแล้วก็คุณจะที่เข้ามานี่เราไม่ได้บังคับเขานะถ้าเฮาบ่ตรวจบ่เป็นหยังเงินบ่เป็นหยังครับแต่ว่าลงมาแล้วต้องตรวจหรือว่าจังได๋ก็แล้วแต่ครับบางทีก็อาจจะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอย่างลูกเมียมาด้วยเออสบายอย่างน้อยเมียก็มาก็สบายใจเออครับเดี๋ยวครับขอความรู้ขอบคุณหลายๆถ้าสิได้อันนี้นะได้ฮู้ว่าเฮาบ่ตรวจบ่เป็นหยังเกี่ยวกับยาติดอะไรเงี้ยครับแม่ก็เกิดก็มีว่าเพราะเรานี่เราก็ก็ได้นํามาฟรีๆอืมอ๋ออันเท่าไหร่คิดละ70บ่มันบ่แม่นนั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่ด้านซื้อเองบ่มันเป็นดีเนาะอ๋อเดี๋ยวสิไหนครับซื้อเองคนนั้นบ่ผู้ดีดีนะครับซื้อมาตรวจให้ประชาชนก็แล้วแต่บ่ได้คุยว่าคือมันนี่ถ้าคุณมาตรวจก็เป็นไรบ่พอดีได้ฮู้นะขอบคุณหลายๆรับข้อมูลเพราะว่าเห็นอันอยู่คดีแตงโมแม่นบ่เพราะว่าเพิ่นว่าบ่ตรวจบ่เป็นหยังเพิ่นว่าเพราะว่าเขาบ่เต็มใจตรวจบ่ตรวจก็ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงครับดูว่าจังได๋ตำรวจแล้วก็จะดูพฤติการนะอืมถ้ามีเออแบบไปตรวจทําไมมันเป็นที่น่าสงสัยครับคุณนี่คอยสุดใจนี่โอ้ผมเหลือรับซื้อเพียงตังค์คุณด้วยครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับผมครับ